อกมาขอโทษมีมารยาทไหมไม่ได้มารยาทไม่ได้นะครับบอกมาไม่ลงเป็นเราไม่ลงอ้าวออกมาแต่พูดไทยชัดนะอ๋อใช่ไม่แล้วเมื่อกี้หนูไหว้พี่ไปแล้วล้วงมือเข้ามาตบเลยนะใช่แล้วน้องอ่ะก็ยกมือขอโทษเขาแล้วแต่อยากจะบอกทุกคนตรงนี้หน้าจอเลยว่าน้องไม่ผิดนะเพราะเจ๊คนนี้รถไหลถอยหลังมาชนอ้าวเจ๊รถเจ๊ไหลไปชนเขาเจ๊ล้วงตบหน้าเขาดังฉาดเลยแต่เจ๊ล้วงตบหน้าเขาดังฉาดเลยทำไมก่อนยืดไปทำไมอ่ะมันก็เป็นไปได้เราเคยที่รถถอยหลังโดยที่เราตกใจเอ๊ะตกลงรถเราเดินหน้าหรือถอยหลังตอนที่มันไหลเจ๊ทำอะไรอยู่ก้มหน้าก้มตาทำอะไรอยู่หรือเปล่าถึงไม่รู้รถมันไหลถูกต้องงงมากแล้วน้องอุตส่าห์ฉันไม่ผิดเธอมาชนฉันแต่ฉันก็ขอโทษแล้วก็ล้วงมือมาตบภูเก็ตค่ะสพ.ถลางต้องเข้าแล้วหนึ่งนะคะทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะเธอเล่าว่าขับรถจากบ้านที่พังงาไปเรียนที่ราชภัฏภูเก็ตเธอเรียนเสาร์อาทิตย์ไงคะ12 มกราคม 19:00 น.เธอก็จอดติดไฟแดงอยู่นะแยกเขาล้านค่ะหรือว่าบางคนเรียกว่าแยกบ้านดอนปรากฏว่าจอดอยู่ดีๆเลยนะกระบะทะเบียนบ 2338 ภูเก็ตอยู่ด้านหน้าเธอไหลมาชนย้ำว่าไหลมาชนปึ๊กเธอก็อุ๊ยตกใจทีแรกก็เอ๊ะหรือว่าฉันเข้าเกียร์ผิดหรือยังไงคือบางคนมันงงได้นี่จังหวะไหลเคยนั่งอยู่ในรถแล้วรถข้างๆเคลื่อนไหมคะครับเราก็นึกว่ารถข้างหน้าข้างๆเราอะไปข้างหน้าปรากฏไม่ใช่คือรถเราอะถอยหลังเฮ้ยนี่ระยะไม่ใช่ใกล้นะนั่นนะสิเจ๊ทำอะไรอยู่เวลาเนี้ยเจ๊ทำอะไรอยู่ทำอะไรอะเจ๊คือเหมือนเจ๊รู้ตัวทีคือตอนมันตึ้งอะใช่แล้วไปเข้าใจว่าเขามาชนโอ้ดีนะมีกล้องหน้ารถอะเอาจริงน้องนักศึกษาก็ยังงงอยู่ตกลงฉันไปชนเธอใช่ไหมขอโทษไว้ก่อนแล้วกันแต่เรื่องไม่จบเปิดกระจกขอโทษแล้วถูกตบแบบนี้ฟังน้องค่ะหนูก็เลยเปิดกระจกแล้วเขาบอกว่าให้ลงมาขอโทษลงไปไหว้เขาอะไรแบบนี้หนูก็ไม่ลงสักพักเขาก็ตบหน้าหนูเลยค่ะทั้งที่ว่าหนูยกมือไหว้ขอโทษเขาไปเลยได้ค่ะแล้วเรารู้ได้ไงว่ารถเราไม่ได้ไหลไปเช็คตรงไหนกล้องหน้ารถค่ะออกกล้องหน้ารถเราเหรอใช่ค่ะเพราะว่ากล้องหน้ารถหนูรถข้างๆต่อสนิทนิ่งเลยแล้วก็รถเขาไหลมาน่าจะไหลถึงแล้วก็น่าจะใส่เกียร์ว่างก็ไหลมาชนไหลมาชนเราใช่แต่ตอนนั้นเขาก็ไปแล้วใช่ค่ะตอนเขาตบหน้าหนูเสร็จแล้วเขาก็รีบขึ้นรถไปเลยตบเสร็จไปเลยอย่างเนี้ยนี่คนนี้เขาไม่ยอมนะผู้ใหญ่วินัยแซ่อิ๋วผู้ใหญ่บ้านหมู่4ที่ตำบลไม้ขาวถลางภูเก็ตไม่ได้อะทำร้ายร่างกายอย่างนี้ได้ไงอะเนาะไหนจะถอยรถชนอีกอะค่ะเอาจริงคนที่ตบหน้าเป็นนักธุรกิจมาทำงานที่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะเป็นคนเวียดนามนะคะไม่สมควรไม่ถูกต้องเป็นต่างชาติมาทำงานในเมืองไทยคือแล้วมาแสดงกริยาแบบนี้ในฐานะผู้ใหญ่ที่ดูแลพื้นที่เขาก็ไม่ยอมไงคะครับไม่เห็นต้องใช้กำลังกันเลยตอนนี้น่าจะออกหมายเรียกนะคะเพราะว่าตอนแรกน้องเหมือนไม่แจ้งความแต่สุดท้ายน้องไปแจ้งความสพ.ถลางนะคะดีแล้วน้องอย่ายอมอันนี้เขาผิดชัดเจนนะฮะไม่ได้สนับสนุนให้คนเป็นความกันหรอกแต่ว่าผิดถูกต้องว่าไปตามกฎหมายนี่กลางมากเลยนะจริงไม่น่ารักเลย